สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แอนเมดนะคะวันนี้เรามาทำขนมอร่อยๆกันอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะพิเศษนิดนึงค่ะเราจะมาทำขนมปังนะคะแต่เป็นขนมปังที่มีไส้อันนี้ก็คือไส้บัตเตอร์เค้กนะคะเป็นบัตเตอร์เค้กที่เราอบแล้วก็แช่ฟรีซเก็บเอาไว้แล้วนะคะผู้ชมอันนี้ก็จะเอามาตักนะคะเป็นท่อนสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นแท่งยาวๆแบบนี้นะคะคุณผู้ชมพร้อมกับโลฟค่ะวันนี้แอนเตรียมโลฟนะคะขนาด260กรัมนะคะก็จะเป็นโลฟเล็กนะคะเล็กลงมาครึ่งนึงที่เราเคยทำประจำนะคะก็ตัดให้ได้ขนาดแล้วก็เตรียมเอาไว้แบบนี้นะคะขนาดเขาก็จะยาวเท่าๆกับโลฟเลยนะคุณผู้ชมนี่นะคะนี่นะคะประมาณนี้แล้วก็เตรียมไว้ก่อนเลยนะคะเอาล่ะเริ่มนวดแป้งขนมปังกันเลยดีกว่านะคะเริ่มจากการใส่นี่ลงไปเลยค่ะน้ำเปล่านะคะนี่ตามด้วยวิปปิ้งครีมค่ะไข่ไก่ค่ะน้ำตาลทรายค่ะยีสต์ค่ะใส่ยีสต์ลงไปแล้วนะคะก็เริ่มเปิดเครื่องเลยนะคะให้ส่วนผสมเข้ากันนะเสร็จแล้วมันจะใส่เกลือป่นนะคะนี่ไปรวมกับแป้งขนมปังก่อนนะคะก่อนที่จะนำมาเทลงไปในเครื่องนวดนะคะเสร็จแล้วก็เทลงไปเลยพอแป้งรวบเป็นก้อนนะคะเป็นลูกบอลกลมๆแบบนี้แล้วนะเราก็จะใส่เนยลงไปผสมเลยค่ะนี่นะคะหลังจากที่ใส่เนยลงไปแล้วนะคะแอนก็จะเพิ่มความแรงของเครื่องนะคะไปอยู่ที่6นาฬิกานะคะก็คือตีแรงเลยนะคุณผู้ชมแล้วก็จะใช้เวลานวดนะคะในช่วงนี้เนี่ยประมาณ25นาทีค่ะโอเคตอนนี้นะคะก็นวดแป้งครบเวลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำอุปกรณ์ออกเลยนะคะเราก็จะนำเอาแป้งที่ได้นะคะไปขึ้นรูปกันเลยค่ะแน่นอนว่าวันนี้เราจะพักแป้งแค่รอบเดียวนะคะตอนนี้แป้งขนมปังนิ่มมากๆค่ะคุณผู้ชมนี่เราจะทำขึงฟิล์มให้ดูกันเลยนะสุดๆนี่นะคะฟิล์มบางแข็งแรงดีมากๆนะคะเอาล่ะไปขึ้นรูปกันเลยดีกว่าค่ะโอเคนำออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ตัดแบ่งแป้งออกเป็น2ก้อนแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็คลึงกลมนะคะให้ทั้ง2ก้อนมีผิวหน้าเรียบตึงนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะพักแป้งให้คลายตัวนะคะคุณผู้ชมแค่คลายตัวเฉยๆนะประมาณ15นาทีค่ะโอเคหลังจากครบ15นาทีแล้วเดี๋ยวเรามาขึ้นรูปขนมปังกันเลยค่ะพักแป้งครบเวลาแล้วนะคะตอนนี้เราจะมาขึ้นรูปใส่พิมพ์กันเลยนะคะตอนนี้เราก็เตรียมน้องบัตเตอร์เค้กนะคะที่เราทำเอาไว้มาใกล้ๆนะคะโอเคเราจะรีดแป้งออกนะคะคุณผู้ชมให้เขาได้ขนาดประมาณเท่าๆพิมพ์นะคะนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาน้องบัตเตอร์เค้กมาเลยนะคะวางลงไปนะคะเสร็จแล้วก็ดึงมาห่อค่ะกดลงไปนะคะพยายามอย่าให้ขนมปังเป็นโพรงนะไม่งั้นเดี๋ยวขนมจะไม่สวยนะคะเสร็จแล้วเก็บริมเก็บริมด้านนี้นะคะเสร็จแล้วแอนจะตัดตรงนี้ให้เป็นเส้นๆนะคุณผู้ชมเราจะทำลายด้านบนเขาสักเล็กน้อยนะคะเสร็จแล้วบิดเป็นเกลียวค่ะโอ
หัวท้ายอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะทำการม้วนค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วก็จะทำการยกใส่พิมพ์เลยนะคะประมาณนี้นะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะพักขนมปังนะคะให้เขาขึ้นเป็น2เท่าค่ะก่อนที่จะนำเข้าอบค่ะเอาละค่ะสำหรับขนมปังนะคะไส้เค้กนะคะเราก็ได้พักแป้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมเราก็จะนำเขาเข้าอบเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูในเตาอบกันเลยนะคะนำออกจากพิมพ์เลยดีกว่านะโอเคโอ้สุกดีมากๆเลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาทานหน้าขนมด้วยนมข้นจืดกันสักนิดนึงดีกว่านะคะขนมจะได้สวยๆนะคะออกมาร้อนๆแบบนี้ก็ทานหน้าขนมปังด้วยนมข้นจืดเลยนะคะโอเคเดี๋ยวรอให้ขนมปังเย็นลงสักนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูเนื้อของขนมปังกันนะคะนี่สวยงามมากๆเอาละค่ะตอนนี้นะคะขนมปังก็เย็นได้ที่แล้วนะคะเรามาสไลด์ดูเนื้อขนมปังกันเลยดีกว่านะคะ1เซนครึ่งนะคุณผู้ชมชิงนี่นะคะน้องบัตเตอร์เค้กก็จะอยู่ตรงกลางของขนมปังนะคะแบบนี้เลยนะน่ากินมากนี่นะคะคุณผู้ชมเนื้อขนมปังดีมากนะนี่นะคะแนะนำให้ใช้สูตรนี้นะคุณผู้ชมเพราะว่าเขาก็จะยังมีแรงนะคะมีแรงพยุงเอาบัตเตอร์เค้กนะคะขึ้นมาอยู่ตรงกลางได้นะถ้าใช้เนื้อที่นิ่มกว่านี้เนี่ยมันจะขึ้นฟูไม่ได้นะจะไม่ค่อยมีแรงยกตัวบัตเตอร์เค้กขึ้นมานะคะหอมทั้งบัตเตอร์เค้กหอมทั้งในส่วนของขนมปังนี่นะคะนี่น้องขนมปังบัตเตอร์เค้กของเราวันนี้น่าทานมากๆคุณผู้ชมไปลองทำตามกันดูนะคะทำได้ง่ายๆไม่ยากเลยนะคะเพราะมีบัตเตอร์เค้กอยู่ในตู้เย็นก็ใช้ได้แล้วนะคะเอาละค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบขนมปังสูตรนี้จากแอนเมดนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe ช่องแอนเมดกันด้วยค่ะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากแอนเมดนะคะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ